This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ผู้สูงอายุนะคะ mm. มีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนเนี่ยได้ได้น้อยนะคะ <Okay. S 2> นันก็จะเกิดผลกระทบต่อสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนนะ บางครั้งเราคิดว่าคงเป็นร่างกายอย่างเดียวแต่ไม่ใช่แค่ร่างกายนะคะจิตใจก็ถูกกระทบเพราะฉะนั้นทั้งร่างกายจิตใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับผลกระทบจากอากาศที่มันแปรปรวนหรือว่าแปรเปลี่ยนไปเนะะี่ยค่ะแต่ว่าการเตรียมตัวนี่เราก็ยังพอทําได้นะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นะนะะอ,อาจจะไม่คุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้แต่นับตั้งแต่ตอนนี้ไปเราต้องเตรียมเรื่องนี้เยอะค่ะ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับกัปฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t o y PBS podcast คุณผู้ฟังคะมาติดตามการสำหรับรายการโรงหมอของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของผู้สูงวัยนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะได้มาคุยกันว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าซีซันเชนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะ แล้วกลุ่มเปลาะบ,บางอย่างผู้สูงวัยจะต้องดูแลตัวเองยังไงเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกษรสัมภาวทองอาจารย์ประจาาําคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกษรค่ะสวัสดีค่ะมาเป็นแนวเพลงเลยสีเส้นเชนีน,ชนแต่ร้องไม่ได้โ <laughs> ดยลิกสิต <laughs> อากาศเปลี่ยนอ,อากาศเปลี่ยน <laughs> เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องรอสามฤดูแล้วค่ะ ในหนึ่งวันนี้ก็โอ้โหค่ะเช้าฝนตกนะคะบางครั้งนะคะอึมครึมค<ะ>ึมครึมเย็นเย็นบ้างานะบางวันก็แดดเปรี้ยงอยู่อแดดก็เปรี้ยงก็มีนะคะหรือตอนเช้าแดดจัดมากร้อนจัดมาก สายๆเย,ย็นๆยมาแล้วค่ะฝนตกนะ,ะฝนตกบ้างะอะไรบ้างก็ยังที่เรียกว่าเราก็เริ่มจะคุ้นหรือไม่คุ้นค่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วค่ะทั้งฤดูกาลก็ปนๆกันแล้วนะคะค่ะค่ะหน้าร้อนก็บางทีก็มีฝนนะคะหน้าหนาวก็บางวันก็ร้อนจัดนะคะเพราะนั้นฤดูกาลแปลเปลี่ยนเยอะมากๆค่ะเราน่าจะชินกันแล้วค่ะเราน่าจะเข้าใจกับสภาพอากาศแล้วแหละแต่ร่างกายเราไม่ชินค่ะ ร่างกายย,ยังปรับตัวไม่ค่อยได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะม,มีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนเนี่ยได้ได้น้อยนะคะมัะนก็จะเกิดผลกระทบและเชื่อไหมคะนุรีผลกระทบต่อสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนนะบางครั้งเราคิดว่าคงเป็นร่างกายอย่างเดียวแต่ไม่ใช่แค่ร่างกายนะคะจิตใจก็ถูกกระทบ ค่ะจิตใจก็ถูกกระทบ้งสิ่งแวดล้อมก็ด้วยะนะคะเพราะฉะนั้นทั้งร่างกายจิตใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับผลกระทบจากอากาศที่มันแปรปรวนหรือว่าแปรเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะ,คะถ้าแปรเปลี่ยนมันเหมือนกับว่าจะออกจากร้อนแล้วก็มาฝนตก นะฝนตกแล้วก็อาจจะไปเข้าสู่ฤดูหนาวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้บางทีก็ใช้คําว่าแปรปรวนคับปนกันไปหมดเลยค่ะใช่ใช่ครับอันนี้ยิ่งหนักเลยนะคะผลกระทบต่อร่างกายแล้วก็จิตใจนะต่อผู้สูงอายุเป็นเรื่องสําคัญค่ะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะผู้สูงวัยกลุ่มเปราะบางแบบนี้ยิ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยโอ้โหก็น่าจะ เรียกว่าปรับตัวยากอยู่เหมือนกันนะคะค่ะออย่างแบบที่อยู่ตามดอยตามเข<ช>าตามต่างๆที่แบบเป็นพื้นที่ห่างไกลอะ,ค,ะค่ะหนาวก็หนาวหนาวก็หนาวจ,าจริงๆเลยนะคะ หน้าร,ร้อนก็ร้อนมากๆอพอหน้าแรงก็ฝุ่นละอองนะคะใช่คือเต็มไปหมดเลยนะคะเพ<ช>ราะฉะนั้นในตรงนี้ค่ะก็จังหวาพอหน้าร้อนเนี่ยก็จะมีธรรมชาติของการเกิดโรคนะโรคระบาดบางเรื่องบางราว<ช>บางโรคก็จะเกิดในช่วงหน้าร้อนใช่ไหมคะอย่างเช่นพวกท้องร่วงท้องเสียอะไรก็จะเป็นที่หน้าร้อนก็ต้องอก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันใช่ไหมคะระมัดระวังมีเออเรียกว่าต้องระมัดระวังใส่ใจเรื่องอาหารการกินในหน้าร้อนอเพราะว่าอาหารอาจจะบูดเสียได้ง่ายใช่ไหมคะ หรือว่าพอเป็นเป็นหน้าฝนก็เป็นพวกไวรัสอีกนะคะชื้นอับชื้นนะคะบางทีก็เป็นอะไรนะผืผ่นคันอะน,นะอับชื้นนะคะส่งผลต่อร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะพอหน้าแรงก็มีฝุ่นใช่ไหมคะเข้ามาเพราะนั้นแปลเปลี่ยนแปลปรวนนี้กระทบหมดเลยคะ่ะทุกเรื่องทั้งโรคนะคะทั้งสภาวะร่างกายที่เข้ามานะคะ แล้วก็เป็นเรื่องของจิตใจอย่างที่ว่าพอหน้าหนาวนี้บางคนก็บอกว่าดูมันเศร้ามองหดหูไหมหรือฝนตกหลายๆวันเนี่ยผู้สูงอายุจะบอกฉันเบื่อจังเลยตากผ้าไม่แห้งอะไรนี้นะคะผ้าอับชื้นนะคะ,คะแล้วพอผ้าอับชื้นเนี่ยบางบ้านก็อาจจะไม่ได้มีเครื่องซักผ้าที่จะอบแห้งอับชื้นก็เหม็นนะคะบางทีเอามาใส่นี่ก็ คันแพ้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นมันกระทบเยอะอะค่ะเรื่องของสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนโอ้โหนี่แค่สภาพอากาศส่งผลได้ทั้งกายทั้งใจทั้งสุขภาพโดยรวมไหนจะบางท่านอาจจะมีโรคประจําตัวอยู่เข้าไปอีกอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคประจําตัวแต่ทีนี้ต้องบอกว่าบ้านเราก็โชคดีนะคะนุงรีตรงที่ว่าเราไม่ได้เผชิญอากาศแปรปรวนชนิดที่รุนแรงมา นะคะไม่เหมือนบางบางประเทศใช่ไหมคะ,คะที่ร้อนจัดหนาวจัดทิมะตกเป็นเวลาน,านานๆนะคะหรือว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงแต่บ้านเราเนี่ยเราก็บอกว่าเอาล่ะ S <S> <S ก็ยังดีนะคะที่สฤดูหรือว่าตอนนี้อาจจะเหลือ2ฤดูหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วใน1วันอาจจะมีทั้งฝนและแดดแต่ว่าการเตรียมตัวนี่เราก็ยังพอทําได้นะคะยังพอทําได้ไม่ได้รุนแรงมากจนเกินไปเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นนะคะอาจจะไม่คุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้แต่นับตั้งแต่ตอนนี้ไปเราต้องเตรียมเรื่องนี้เยอะค่ะเพราะว่าอากาศจะกลับมาดีดังเดิมคงยากนะคะการแปลเปลี่ยนแบบนี้ก็จะแปลเปลี่ยนแปลปรวนอย่างนี้ไป เรื่อยๆนะคะค่ะ,อ,ะอย่าให้มันเปลี่ยนไปมากกว่านี้เลยค่ะขอเพียงเท่านี้ขอแค่นี้ก็บางทีบางวันเราธรรมดาอย่างเงี้ยเรายังปรับตัวกันไม่ไหวบางวันก็รู้สึกแบบเออเจ็บคอนะเหมือนจะไม่สบายนะอะไรเงี้ยก็มีนี่ขนาดเราปกตินะคะเป็นวัยทํางานอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วผู้สูงวัยจะขนาดไหน จะทำะอย่างไรนะคะแต่จริงก็ไม่ได้เรื่องยากจนเกินไปนะคะถ้าหากว่าเรามีพื้นฐานของการดูแลตัวเองที่ดีนะคะ<ช>เ,เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหร,รับอากาศที่มันอาจจะมีความแปรปรวนหรือแปรเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนรวดเร็วกระทันหันในระหว่างฤดูกาลนี้ไปอีกฤดูกาลหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะการเตรียมตัวที่ดีอะคะ่ะก็เป็นการเตรียมแบบพื้นฐานนะคะ ไม่ได้มีอ,อะไรที่ยุ่งยากมากจนเกินไปไม่ต้องไปเสียเงินเพื่อที่จะไปทําอะไรให้มันม,มากกว่าปกติใช่ไหมคะไม่ต้องเลย<อ>ค่ะจริงเป็นการเตรียมพื้นฐานแล้วก็ช่วยได้หลายๆเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องของอาหารการกินอย่างเงี้ยค่ะ<อ>จริงๆแล้วโบราณไทยเราจะมีบอกอาหารแบบนี้สําหรับหน้าหนาวหน้าร้อน อาหารไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมาะกับแต่ละฤดูกาลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องทานให้มันครบถ้วนนะคะ,ะแล้วก็อาจจะมีวิตามินสำหรับผู้สูงอายุท่านอาจจะมีวิตามินเสริมอยู่แล้วใช่ไหมคะ,คะก็ที่สําคัญคือทานอาหารให้มันครบให้มันอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็อาหารนะคะขอฝากนิดนึงผู้สูงอายุเนี่ยจะเสียดายอาหาร <laughs> แล้วบางทีทําเยอะ,ะใจดีเนาะทําเยอะแล้วพอลูกหลานไม่ทานเนี่ยเสียดายก็จะเก็บเอาไว้อาจช่ พอเก็บเอาไว้เนี่ยหนึ่งคุณค่าของอาหารมันจะลดลงไปแล้วจากการอุ่นซ้ํา<ม>หลายๆครั้งเราก็ไม่ได้รับสารอาหารที่ดีพอที่มากพอด้วยแล้วบางทีก็มีอาหารบูดเสียนะคะก็เป็นอันตรายอีกวันนี้ทำอาหารสดใหม่นะคะทานให้หมดใน1วันดีที่สุดนะคะ,คะอันนี้ก็จะช่วยทำให้ภูมิต้านทานของเราดีได้รับวิตามินดีนะคะแล้วก็มันจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นพร้อมเผชิญอากาศที่แปลเปลี่ยนนะคะ,คะ ต้องสร้างพื้นฐานร่างกายของเราให้แข็งแรงก่อนเหมือนเราสามารถที่จะพร้อมสู้กับอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเออจากอาหารที่เรากินยังบางคนบอกว่าที่แข็งแรงเงี้ยค่ะพี่เกสอเขาก็มีเคล็ดลับบอกโอ้ยกินผักจิ้มน้ำพริกนันเลยนะคะแข็งแรงอายุยืนยาวไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยหรือบางคนนี่เป็นผู้สูงวัยที่แบบว่า เออบางท่านไม่มีโรคประจําตัวเลยก็มีนะคะอาจจะเรื่องความดันเล็กๆน้อยๆอะค่ะแต่ว mm ่าแบบดูแลตัวเองดีนะคะแล้วก็ไม่เครียดด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะโอ้โหแบบลูกหลานบอกว่าสบายไม่ค่อยได้พาไปไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องอะไรสบายไปเยอะไม่ค่อยกินยานั่นก็คือเริ่มต้นที่รับประทานอาหารที่ดีนั่นเอง เรื่องของอาหารที่เราก็ดื่มน้ําให้มากพอนะคะบางทีเนี่ยพออากาศหนาวก็ไม่อยากดื่มน้ําไม่อยากไปปัสสาวะบ่อยนะคะแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยควรจะดื่มน้ําให้เพียงพอเลยนะคะก็คือดื่มบ่อยๆนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าท่านที่อาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องโรคไตหรือโรคหัวใจอันนี้ก็อย่าให้มากเกินไปนะคะเพราะมันอาจจะกระทบต่อระบบไหลเวียนได้นะคะแล้วก็ผลไม้ผลไม้บีวิตามินสดชื่นนะคะระทานผลไม้นิ่มๆมน ะะอย่าเป็นผลไม้ที่ชิ้นแข็งมากจนเกินไปหรือว่ารสเปรี้ยวจัดอะไรเงี้ยผู้สูงอายอาจจะไม่ชอบนะคะเนี่ยค่ะพื้นฐานเลยอาหารก่อนเลยอันดับแรกแล้วยิ่งเมืองไทยเราไม่ต้องห่วงค่ะอาหารการกิน,นะะมีตลอดผลไม้ตลอดทุกฤดูกาลนะคะก็เน,น้นทานผลไม้ที่ตามฤดูกาลนะคะมไม่เน้นผลไม้แพงนะคะโอ้ถ้าอย่างเงี้ยพอพี่เกศบอกว่าอาหารมันดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะมีแร่ธาตุมีวิตามินอะไรอย่างเงี้ยเนาะ กินเยอะๆเลยได้ไหมคะือผู้สูงอายุระบบการย่อยนะคะการดูดซึมก็อาจจะ หย่อนประสิทธิภาพลงเพราะฉะนั้นถ้าทานมากๆอาจจะมีปัญหาเรื่องท้องอืดนะคะอาหารย่อยยากอย่างนี้ด้วยนะคะก็จะไม่สุขสบายแหละนะคะเกี่ยวกับระบบการการย่อยนะคะการดูดซึมแล้วก็การขับถ่ายอันนี้ก็ให้ระมัดระวังดูสังเกตะค่ะเขาต้องบอกว่าต้องฟังเสียงตัวเองเออของเราเนี่ยแบบขนาดไหนพอดีนะคะอย่าทานอาหารดึกเกินไปหรือว่าอย่า คือจรมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเราควรจะทานให้มันดีๆเลยนะเพราะมันเริ่มต้นพลังงานใช่ไหมคะแต่มื้อเย็นจะทานดึกเกินไปหรือจะทานเยอะเกินไปจีอยวนี้เห็นมีนะคะมีข้อมูลเข้ามาแล้วฟังดูวออก็เข้าทีเข้าท่าที่เขาบอกว่าผู้สูงอายุไม่ควรจะนัดปาร์ตี้มื้อค่ำนะขอให้เป็นปาร์ตี้มื้อกลางวันอ๋อเหรอเราก็ลึกในใจนะคะว่าหนึ่งก็สะดวกการเดินทางด้วยนะ รถราก็อาจจะไม่ติดยามเย็นนะไปปาร์ตี้มื้อกลางวันนะนัดเพื่อนก็ไปทานกลางวันเถอะอันดับที่สองเขาบอกว่าผู้สูงไม่ควรจะทานอาหารมื้อค่ำหนักจนเกินไปค่ะอันนี้ก็ดีอีกนะคะแล้วที่สําคัญไม่ไม่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ันคือเราสังเกตไหมคะว่าอาหารมื้อกลางวันตามร้านทั่วไปจะราคาถูกกว่าอาหารมื้อเย็นนะอ้าจริงเหรอคะเพราะว่าถ้าเวลาเราไปสั่งมื้อเย็นเนี่ยบางทีเมนูอาหารมันจะราคาแพง อ,อันนี้ก็ไปทานมื้อกลางวันด้วยช่วยเรื่องสุขภาพประหยัดเศรษฐกิจนะคะออหรือว่าลูกหลานกลับบ้านนะคะ<ฆ>ไปทานไปทานอาหารกันข้างนอกนี่ก็ช่วงกลางวันมื้อกลางวัน <c oughs> อยู่บ้านก็จะได้แบบช่วงเย็นนั่งดูทีวีด้วยกันและ<ฆ> <c oughs> อันนี้ก็เป็นสิ่ง <c oughs> ที่ดีเรื่องอาหาร <c oughs> แล้วก็ การเตรียมตัวเพื่อว่ารับกับสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไปเนี่ยก็บอกให้เน้นดูแลร่างกายให้ให้สะอาดสดชื่นนะคะค่ะร่างกายที่สะอาดสดชื่นหมายความว่างไงถ้าหน้าหนาวบางทีก็โอ้ไม่อยากอาบน้ําเลยอะไรเงี้ยนะคะ,คะแต่อย่าลืมว่าเรามีเหงื่อออกนะเวลาที่เราห,มรหม่มผ้าห่มอุ่นๆเนี่ยมีเหงื่อออกเสื้อผ้าก,ก็ก็ต้องให้สะอาดเพราะมันจะมีเหงือ่อมีมีคราบใครอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเกิดกลายเป็นเรื่องผื่นคันได้นะคะ อากาศเปลี่ยนแล้วเราก็คันจุกจิกในร่างกายเนี่ยมันจะไม่สุขสบายเอาทีเดียวใช่แล้วยิ่งผู้สูงวัยพอเวลาคันแล้วเก่า,าเป็นแผลได้ง่ายน,นะคะเนละเล็บดาวของเราเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่ธรรมชาติอยู่แล้วเพราะนั้นก็ให้ดูแลเรื่องความสะอาดอีกประการหนึ่งทีนน่น่าจะต้องพูดถึงด้วยนะคะก็คือเรื่องของความสะอาดหรือว่าอนามมยช่องปากค่ะ บางทีโอ้ฝนตกนะคะแดดออกร้อนไม่ไปหาหมอฟันไม่ไปทาฟันะนะคะอันนี้ถ้าหากว่าอนนามัยช่องปากเราดีเนี่ย มันก็ช่วยเรื่องของการเคี้ยวการกลืนมันไปมีผลตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าสุขภาพช่องปากดีเนี่ยร่างกายจิตใจก็จะดีด้วยนะคะฟันปองฟันปลอมอะไรนี้นะนี่ก็เน้นเลยนะคะทั้งเรื่องของความสะอาดร่างกายช่องปากต่างๆแล้วก็อีกประการหนึ่งเนี่ยภูมิต้านทานมาเต็มก็คือออกกำลังกายค่ะโอ้ยออกไม่ไหวแล้วออกไมแล้วนะคะ บอกอากาศเปลี่ยนอากาศจะหนาวอากาศจะร้อนถ้าคนที่ออกกําลังกายอยู่เป็นประจาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีการปรับตัวต่อต่อสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนเนี่ยได้ดีกว่าคนที่ไม่ออกกําลังกายอันนี้แน่นอนเลย เวลาหนาวจะจัดถ้าเรามีเอ็กซ์ไซส์มีการออกกาลังกายมีการเคลื่อนไหวร่างกายอ่ะร่างกายก็จะอบอุ่นนะคะเวลาหน้าร้อนเราไม่ออกกําลังกายกลางแจ้งแน่เราไม่ออกแดดนะคะแต่ถ้าว่าเรามีการขับเหงื่อที่ปกติอุณหภูมิร่างกายก็จะไม่สูงเกินไปแต่ว่าบางคนร่างกายเขาขับเหงื่อได้ไม่ไม่ได้ปกตินะบางคนแบบเหงื่อไม่ค่อยออกก็มีมันก็จะร้อนอยู่ข้างในเนาะใช่ไหยคะแต่บางคนก็เหงื่อออกเยอะไปก็ไม่ดีอีกเหมือนกันนะคะ ในยามที่อากาศเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราสะสมต้นทุนของการออกกําลังกายาการกินอาหารที่ดีการดูแลร่างกายให้ะสะอาดไม่มีปัญหาอับชื้อ,อต่างๆเนี่ยอากาศจะเปลี่ยนอย่างไรเนี่ยเราก็ยังคงสภาพร่างกายที่ดีแล้วก็มไม่มีโรคแทรกซ้อนได้เลยนะคะก็เรียกว่าถ้าคนที่ สามารถพอจะเดินเหินได้อยู่บ้างอย่างเงี้ยนะยังสะดวกอยู่เนี่ยค่ะอาจจะเดินแถวแถวบ้านหรืออยู่ในรั้วบ้านก็ได้เพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่อาจจะเดินเหินไม่สะดวกนะเดี๋ยวนี้เห็นมีค่ะพี่เกศรยังในบ้านต่างจังหวัดนะคะก็ลูกหลานก็ช่างประดิษฐ์เป็นนักประดิษฐ์ค่ะนะคะก็ทําเป็นจักรยานที่แบบยู่กับอยู่กับที่เลยแล้วก็นั่งแล้วก็อปั่นจักรยานไปเบา นะคะอาจจะเป็นแบบวิตน้ำเข้านาไปเลยก็ได้อันนี้ถ้าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดีมากๆนะแไดประโยชน์สองต่อใช่ใช่หรือว่าบางทีก็เป็นเขาเรียกเชือกสําหรับในการดึงยืดเหยียดแขนนะคะอันนี้สาคัญาเยโออันนี้ง่ายเลยนะก็ป้องกันไหลติดนะคะทําให้ข้อต่อต่างๆเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นที่ดีดีมากๆเลยค่ะโออเนี่ยเรารู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องไป เดินออกกําลังกายหรือไปวิ่งเหาะๆหรืออะไรขนาดนั้นเอาอยู่บ้านก็ทาได้ถ้าทำไม่ได้ก็ใช้อุปกรณ์พวกนี้เสริมช่วยนขวดน้ํามาเป็นดัมเบลอย่างเงี้ยก็ยังพอไหวนะเตรียมความพร้อมของร่างกายต้นทุนที่ดีนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราเนี่ยได้รับผลกระทบจากอากาศที่มันแปรปรวนนะคะอีกประการหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือต้องพักผ่อนละค่ะ สุดท้ายแล้วมันก็จะเป็น3ามอสี 4, อห้อนี่แหละค่ะที่ช่วยช่วยเราได้พื้นฐานเลยนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วนอกจากการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วเนี่ยค่ะก็บอกว่าเรื่องของการที่เราจะต้องปรับตัวกับอากาศที่มันแปรเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้า ะนะคะการแต่งกายนะ<อ>เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับอากาศใช่ไหมคะ<อ>เพราะอย่างที่บอกว่าผู้สูงอายุบางทีเนี่ยเรื่องของกลไกของร่างกายในการที่จะควบคุมอุณหภูมิของร่างกายอันเีื่องมาจากอากาศข้างนอกเนี่ยอาจจะทําได้น้อยเวลาอากาศร้อนก็อาจจะเหมือนไข้ขึ้นน่าร้อนจัดนะคะอ,อากาศหนาวก็ถูกกระทบนะคะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยเสื้อผ้าเนี่ยมาช่วยะนะคะจะใส่เสื้อผ้าหนาจนเกินไปในหน้าร้อนเนี่ยเลือกเสื้อผ้าที่ ระบายอากาศระบายเหงื่อได้ดีน้าหนาวก็ต้องอบอุ่นนะคะอบอุ่นที่คอที่ศีรษะในหูที่มือที่เท้าใช่ไหมคะอันนี้ผู้สูงอายุก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วแหละนะคะว่าต้องทําอะไรและป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะเหมือนตอนเด็กๆเล็กๆคุณแม่ก็จะเวลานอนถ้าอากาศเย็นๆก็จะเอาแบบให้มาห่มผ้าตรเน้นตรงบริเวณหน้าอกนะคะเพื่อให้แบบว่าอบอุ่นจะได้ไม่เป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบ สิ่งที่เราก็ดูแลจริงๆแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันได้เลยนะเพราะว่าเรียกว่ามันมีมีเอาความสามารถในการที่จะปรับตัวต่อสิ่งต่างๆเนี่ยลดลงเด็กก็อาจจะยังปรับไม่ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็อีกประการหนึ่งที่บอกว่าเรื่องของจิตใจนะคะเวลาอากาศเปลี่ยนกระทบจิตใจเนี่ยบางคนแค่มองฝนก็คิดถึงลูกละฝนตกคิดถึงลูกลูกยังไม่กลับมาอะไรอย่างนี้นะคะก็เหงาใช่ไหมคะหรือว่าแดดร้อนก็รู้สึกว่ามัน มันกระทบต่อจิตใจแห้งแล้งเป็นความรู้สึกแห้งแล้งนะคะหรืออากาศหนาวฟ้าหมนก็เงียบเงาเหมือนกับถูกตัดขาดจากคนอื่นีก,นกระทบหมดเลยอากาศมีผลต่อจิตใจจริงๆค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยแต่แต่แต่ขนาดเป็นเราๆย,ยังยังอินไปกับบรรยากาศเลยใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่สิ่งที่อาจจะต้องเป็นการเรียนรู้นะคะสําหรับท่านผู้สูงอายุก,ก็คือว่า ้องหากิจกรรมทำมาคะ่ะไม่ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรกิจกรรมภายในบ้านกิจกรรมทางสังคมที่ที่ยังสามารถทําได้ก็ควรจะต้องไปทำอย่าให้อากาศกลายเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเราไปซะทั้งหมดแต่ก็ดูความปลอดภยัยความสะดวกความเหมาะสมด้วยนะคะหรือจะไปไหนมาไหนดูสภาพอากาศเนาะ,ะบางที แดดเปรี้ยงๆเ,เนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็ใช้ร่มกันได้นะคะร่มนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะหน้าฝนแล้วนะ,ะกันแดดได้นะคะกันแดดเป็นอย่างดีเดี๋ยวไปเจอแดดร้อนๆเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาเนี่ยะนะคะถึงแม้จะเดินไปไม่กี่ก้าวก็เถอะบางทีแบบเราไม่รู้ผู้สูงวัยอาจจะแบบสภาพร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงอยู่ในช่วงเวลานั้นพอดีเป็นลมขึ้นมาก็ได้นะ,ะใช่ค่ะเพราะว่าอากาศเนี่ยบางทีมันคาดเดาไม่ได้อย่างที่บอกแล้วนะคะ เราคาดเดาไม่ได้ว่าเออเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเพราะว่าต้องบอกว่าโดยธรรมชาติของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตรวจสอบสภาพภูมิอากาศในแต่ละวันหรอกเพราะเราอยู่กับสภาพอากาศแบบนี้ตลอดปีไม่ใช่ต่างประเทศที่วันนี้เขาจะเ<อ>ช็คว่าวันนี้ฝนตกหรือเป<อ>ล่าวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ลมพัดแรงไหมแต่เราจะไม่ค่อยเช็คกันเลยนอกจากว่าเราจะไปต่างจังหวัดเที่เราไปจะไปเที่ยวนี่ฝนจะตกไหมอะไรอาจจะนิดนึงเราอาจจะตรวจสอบดังนั้นในชีวิตแต่ละวันเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้ตรวจสอบแบบนี้ค่ะ เราก็ไม่รู้ว่าเราออกไปข้างนอกเราเราจะอาจจะวันนี้จะแดดจัดไหมหรือเราต้องมีฝนตกไหมเราก็เตรียมพร้อมไปเลยร่มหนึ่งคันใช่นะคะร่มหึงคันนะถ้าเดี๋ยวนี้ใส่หมวกนะคะเดี๋ยวนี้หมวกผู้สูงอายุก็ชอบที่จะใส่หมวกนะคะก็มีหมวกให้เลือกหลากหลายนะคะแต่หมวกก็กันกันฝนไม่ได้ก็ควรจะมีร่มแล้วที่สําคัญร่มเนี่ยช่วยได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเป็นร่มยาวอะค่ะ ก็จะช่วยถือค้ำยันได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีออกแบบร่มแบบที่จับให้ผู้สสงอยุจับแล้วเหมือนกับเป็นไม้เท้านะคะเรียกว่าเป็นประโยชน์หลากหลายก็ลองถือติดมือดูก็ได้นะคะเออใช่ใช่นะคะก็จะได้แบบว่ากันแดดกันฝนหรืออะไรอย่างเงี้ยได้กันสุนัขได้ด้วยบางครั้งนะคะ ก็ก็มีประโยชน์ดีนะคะเรียกว่าต้องเตรียมตัวค่ะผู้สูงอายุอาจจะต้องเตรียมตัวสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็การไปมาหาสู่ญาติมิตรอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ ก็เดี๋ยวนี้การสื่อสารก็ใช้ได้ว่าการสื่อสารเทคโนโลยีอะไรก็ช่วยเยอะนะคะก็อย่าได้ตัดขาดลูกหลานก็ให้คิดถึงนะคะว่าเอออยู่บ้านฝนตกปิดประตูบ้านปิดหน้าต่างหรือ,อยังอ,อะไรนี้ก็อาจจะถามถ่ายกันนอกเหนือจากว่าเราจะได้ช่วยกันดูแลบ้านแล้วอะจริงผู้สูงก็จะรู้สึกถึงความรักความผูกพันความใ,ใส่ใจของบุตรหลานฝนตกหรือเปล่าปิดหน้าต่างด้วย,วยปิดบ้านด้วยอะไรอย่างนี้ก็สื่อสารกัน ก็เป็เรื่องของจิตใจใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการสื่อสารเนี่ยดีนะคะเดี๋ยวนี้เราเข้าถึงกันได้ง่ายเห็นหน้ากันได้แหละว,วิดีโอคอลกัน<ช>ได้ทุกที่แต่ก็ยังไม่เท่ากับการได้กลับไปกอดกลับไปหอมแก้มกลับไปพูดคุย จับไม้จับมือบีบมือใดๆสัมผัสเป็นการสัมผัสนั่นเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเลยค่ะใช่ใช่รับรองแข็งแรงขึ้นมาทันทีอากาศจะเปลี่ยนไปแบบไหนก็ฉันสามารถลูกหลานฉันอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้เราเราเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายไปแล้วนะคะว่าต้องรับประทานอาหารพักผ่อนออกกาลังกายดื่มน้ํทตามความสะอาดร่างกายเรื่องยาสามัญเรื่องว่าเรื่องยาประจําตัวพยายามที่อากาศเปลี่ยนเนี่ยบางทีเนี่ย เรื่องของยาเนี่ยต้องมีติดบ้านติดโต้บ้างนะคะค่ะ,คะแล้วก็อย่าลืมรับประทญญานยาบางทีนั่งเหมือนั่งเศร้าลืมรับประทญญานยาก็ไม่ได้นะคะควรจะต้องมีตารางเวลาอของตัวเองนะคะกินยาให้สม่ำเสมอนะคะค่ะหรือว่าถ้าเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีนัดไปหาหมอยาจะหมดแล้วอ,อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะยัง อากาศไม่เป็นใจฝนตกทุกวันจะออกจากบ,บ้านยังไงจะไปหาหมอได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ช่องทางการสื่อสารไปยังสถานบริการสุขภาพเขามีอยู่นะคะก็จงแจ้งไปตรงนั้นนะคะว่ายาหมดไปไม่ได้ฝนตกหรืออะไรออก็แล้วแต่นะคะก็จะมีอาสาสมัครนะคะมีอสมอรหรือว่ามีกลุ่มที่เยี่ยมบ้านนะคะเขาก็จะช่วยดูแลจะได้ไม่ขาดยาโอ้ดีจังเลย ระบบสาธารณสุขบ้านเรานี้ก็จริงๆผู้สูงอายุอุ่นใจได้ค่ะที่นี้ก็เราสื่อสารโทรไปที่โรงพยาบาลหรืออะไรก็ได้นะคะหรือว่าแบบอ่าใครที่จะไปเอายามาแทนได้ก็เนาะก็ต้องช่วยกันดูแลตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีรอบด้านนะคะรอบด้านนะคะใช่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาบอกว่าเวลาอากาศแปลเปลี่ยนเนี่ยสิ่งแวดล้อมคือบ้าน ของเราที่เราอยู่เนี่ยเป็นยังไงบุงทีบ้านที่คุ้มแดดคุ้มฝนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญก็ถึงได้บอกว่าคุณภาพชีวิตขึ้นอยู่กับที่หัวใสด้วยนะคะถ้าบางทีพอฝนตกโอหลังคารั่วฝ้ารั่วน้ํา<อ>หยดอะไรอย่างเงี้นะคะก็อาจจะมะีไม่สุขสบายใจแล้วแล้วก็ชื้นไงฮะ กากาศชื้นในบ้านก็จะมีะผลกระทบต่อเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะอันนี้อา,อาจจะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนไหมหน้าฝนจะมาเราจะเตรียมยังไงนะคะให้อบบ้านเราสามารถที่จะ พักผ่อนอยู่สบายนะคะไม,ไม่ไม่กระทบขนาดนั้น <Okay. S 2> หรือว่าหน้าแรงหน้าร้อนฝุ่นละอองเดี๋ยวนี้ไม่เพียงแค่เครื่องปรับอากาศที่สําคัญจําเป็นแต่ผู้สูงว mm ัย hmm. งท่านก็ไม่ชอบนอนห้องแอร์นะคะ <Okay. S 2> ก็อยากห้องพัดลมแต่ถ้าหน้าที่มีระดับฝุ่นละอองที่เป็นฝุ่นพิษฝุ่นจิ๋วเยอะอันนี้ต้องต้องปิดหน้าต่างแล้วล่ะคะ่ะ <Okay. S 2> อาจจะต้องพึ่ง เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องที่กรองเฝ้าอากาศนะคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมด้านสิ่งแวดล้อมเพราะอากาศมันเปลี่ยนอะใช่ใช่แล้วให้แข็งแดงขนาดไหนก็ไม่สู้ฝุ่นที่ฝุ่นพิษนะคะสู้ไม่ได้เราต้องป้องกันตัวเองค่ะแล้วแต่ละฤดูกาลก็มีโรคประจําฤดูกาลอีกมาเป็นชุดด้วยนะคะแต่ก็อย่าได้เศร้าหมองไปนะคะเราต้อง เชื่อในความสามารถของเราที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้นะคือถ้าเกิดเราดูดูแลสุขภาพดีพื้นฐานดีแล้วเนี่ยยังไงก็ ไม่เป็นอะไรหนักๆแน่นอนคือมันอาจจะอาจจะเป็นบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้ถึงขั้นต้องแบบล้มหมอนนอนเสือไปนอนโรงพยาบาลขนาดนั้นแน่ๆแต่ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆก็ใช้บริการของระบบสุขภาพของประเทศเลยค่ะในท้องถิ่นของเรามีอยู่แล้วนะคะในชุมชนของเราหรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านก็เอ่ยปากได้นะคะบุตรหลานไม่มาก็เอ่ยปากเพื่อนบ้านพึ่งพากันเป็นวิตไมตรีกันใช่ค่ะนะคะ ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้ดูแลตัวเองเบื้องต้นสำหรับผู้สูงวัยเผื่อบางท่านอาจแบบโอ้ฉันก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองมาก่อนเลยอ่จจะได้เริ่มต้นหนาวนี้เราก็จะดูแลตัวเองดีขึ้นร้อนต่อไปก็จะได้แบบระวังนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทุกหน้าร้อนทุกหน้าหนาวทุกหน้าฝนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าปกติ เพราะว่าเราเป็นกลุ่มเปราะบางนะ,ะต้องดูแลตัวเองเยอะๆอะดูแลไว้ให้แข็งแรงนะคะไม่ว่าฤ<ช>ดูกาลจะเปลี่ยนอย่างไรนะ,ะเราก็จะยังยิ้มได้นะคะ<ฆ>สดชื่นได้แล้วก็มีสุขภาพที่ดีค่ะดีกว่าดีกว่าที่ต้องมานั่งกินแต่ยานะคะมันไม่ใช่วิตามินนะมันคือยานะคะอขอบคุณพี่เคสอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ความหลากหลายของภัยออนไลน์ที่มีผลต่อเด็กและเยาวชนประเด็นใดบ้างที่ไม่ควรมองข้ามศาสตราจารย์ดรเฉลิมพลจำจันทร์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยายลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับอาจจะท้าวความไปนิดหนึ่งในเรื่องของความเสี่ยงของเยาวชนของเราในตอนนี้ครับมันก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งก็มาตั้งแต่ช่วงที่เป็นโควิด19ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เด็กและเยาวชนเราได้มีโอกาสในเรื่องของการใช้อุปรกรณ์สื่อสารหลักๆก,ก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ใช่ไหมครับ <Okay. S 2> ใช้แท็บเล็ตใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งตรงนี้มันเป็นช่องทางสําคัญนําไปสู่ความเสี่ยงที่เรากําลังคุยกันว่าในส่วนของไพออนไลน์ที่มันเข้ามาจริงๆไพออนไลน์มีหลากหลายมากๆซึ่งมันมีรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราผู้ใหญ่เองตามไม่ค่อยทันเลยแต่ได้พูดประเด็นใหญ่ๆ ผมคิดว่าอันแรกเลยก็คงเป็นอันที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์ไปเนาะในเรื่อง <Yeah. S 2> ของ scamming mm. ในการหลอกลวงนะครับการติดต่อมาเป็นผู้โชคดีให้จงไปสมัครชวนลงทุนซื้อของแล้วก็ไม่ได้ของหรือโดนโกองอันนั้นก็ <Yeah. S 2> เป็นรูปแบบหนึ่งอันที่สองอันหนึ่งที่อาจจะเป็นในในเรื่องที่สําคัญในกลุ่มเด็กเเยาวชนเราก็เขาใช้คำว่าออนไลน์ g r o มม i n g คือการลลอลวงทางออนไลน์ S <S ซึ่งการล่อลวงเนี้ยจะหลักๆที่จะเจอค่อนข้างเป็นความเสี่ยงสูงคือล่อลวงไปปฏิบัติไม่ดีทางทางเพศหรือว่าล่อลวงทางเพศเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเชิงกายภาพทั้งในเชิงการให้ส่งรูปส่งวิดีโอให้เปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแล้วก็ทําให้เด็กเกิดการกดดันและปัญหา อันนี้จะเป็นในเชิงของออนไลน์กรุงซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญเหมือนกันสํา,ารสหรับในส่วนของเด็กเยาวชนที่บางทีอตามไม่ทันเนาะอันหนึ่งที่เราคงรู้จักกันคือไซเบอร์บูลี่งคือการละลานกา,การกลั่นแกล้งกันทางออนไลน์ซึ่งอันนี้ก็จะเห็นมากในซีรีส์เนาะซีรีส์เกาหลีซึ่งจริงๆในไทยมันก็มีเหมือนกันแต่รูปแบบและความรุนแรงก็อาจจะต่างกันไปแต่ก็เป็นอีกประเด็นใหญ่ครับจริงๆไม่มีหลายอันเนาะแต่อาจจะขออันอันสุดท้ายที่ก็เป็นใหญ่เหมือนกันก็คือเรื่องการเข้าไปเล่นเกมออนไลน์หรือบางที เด็กเข้าไปไม่ได <Wha> ้ไปเข้าไปพนันโดยตรงแต่จะเข้าไปเล่นเกมหรือเข้าไปใน่างแล้วถูกล่อลวงต่อไปสู่อะไรที่มันเป็นทางอบายมุกหรือทางที่ถูกล่อลวงทางออนไลน์เพิ่มต่อต่อไปแต่ทีละสเต็ปนะครับอันนี้ก็จะเป็น4หลักใหญ่ๆที่เราเห็นครับ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel, Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.